MUT สุราษฎร์ธานีเจนนี่เจนนิเฟอร์โจนส์ค่ะก็จริงๆแต่ก่อนเจนนี่รู้สึกเป็นคนไม่มั่นใจเวลาที่ยิ้มก็เลยอยากทำวีเนียเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาที่เรายิ้มค่ะพอดีเจนนี่ได้ยินมาว่าคุณหมอที่นี่ค่ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษาในการทำวีเนียค่ะแล้วคุณหมอก็ยังออกแบบฟันให้เหมาะกับรูปหน้าเราด้วยค่ะจริงๆก็วันแรกที่เรามาเจอกันนะคะหมอก็จะถามถึงลักษณะว่าความต้องการของเรานะคะแล้วก็มีรูปในดวงใจหรือเปล่ารอยยิ้มในดวงใจหรือเปล่านะคะหรือว่าปัญหาของเราคืออะไรนะคะหมอจะได้ตอบโจทย์คนไข้ได้มากที่สุดยิ่งคนไข้บอกถึงปัญหาได้มากเท่าไหร่หมอก็จะยิ่งสามารถตอบโจทย์คนไข้ได้มากเท่านั้นน้องเจนนี่นะคะก็คือหลังจากที่หมอเห็นรอยยิ้มเขาเห็นหน้าแล้วเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นของเขามากๆค่ะคือริมฝีปากซึ่งเป็นริมฝีปากที่หลายๆคนอยากได้มากๆแต่ว่าด้วยความที่ริมฝีปากแบบนี้ที่ใหญ่นิดนึงอย่างนี้ค่ะกับรูปหน้าที่เรียวจะต้องทำให้ฟันน่ะดูเด่นแล้วก็ขาวนะคะแล้วก็จะต้องทำให้ยิ้มเนี่ยจะต้องเห็นฟันให้เยอะขึ้นนิดนึงด้วยความที่ริมฝีปากหนาตัวฟันที่เล็กเที่ยวไม่เด่นทำให้การยิ้มอาจจะไม่โดดเด่นสิ่งที่หมอแพลนไว้ให้น้องเจนนี่ก็คือที่น้องเจนนี่บอกว่ามีความรู้สึกว่าฉันเป็นแนวสายฟอนนิดๆหมอก็เลยต้องดึงความเซ็กซี่ของน้องเขาเพิ่มเสน่ห์รอยยิ้มให้เขาคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากๆเลยค่ะว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนเวลาเรายิ้มฟันเราไม่เท่ากันฟันของเจนนี่ค่ะมันสั้นหมอก็เลยเพิ่มความยาวขึ้นให้นิดนึงแล้วเวลายิ้มก็อาจจะติดแบลล์ถึงเพราะว่ารูปฟันมันเหมือนฟันกระต่ายอะค่ะก็เลยต้องออกแบบรอยยิ้มที่มีเขี้ยวที่เด่นนะคะมีฟันที่เรียงตัวสวยแล้วก็ขาวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้มีความยาวของฟันที่รับกับริมฝีปากที่หนาก็ในความรู้สึกของเจนนี่นะคะหลังจากที่ได้พบคุณหมอเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าคุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการทำวีเนียมากๆซึ่งมันช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกับรอยยิ้มที่คุณหมอออกแบบฟันให้เข้ากับโครงหน้าเราจริงๆหมอก็จะบอกกับคนไข้ทุกคนนะคะว่าสภาพปัญหาของเราว่าเราอะรู้สึกยังไงแค่รู้สึกว่าอุ้ยฟันเราคล้ำไม่ขาวยิ้มไม่โดดเด่นรู้สึกว่าอยากปรับให้ขับขึ้นเราก็มาคุยกันก่อนก็ได้หมออาจจะสามารถแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าทำส่วนนี้แล้วจะยิ่งดีขึ้นมาคุยกันก่อนได้ทุกคนสามารถมีรอยยิ้มที่สวยงามได้ไม่ใช่เฉพาะแค่นางงามเพราะว่ารอยยิ้มก็ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆคนก็จะนี่อยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาปรึกษาเรื่องทำวีเนียกับคุณหมอที่นี่นะคะแล้วก็มาเสริมสร้างความมั่นใจกับรอยยิ้มแบบเจนนี่ค่ะ ดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ